สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตายสายทานทนไม่ไหวโพสต์หลังโดนตำหนิดูแลคนอื่นได้แต่แม่แท้ๆกลับไปหาไม่ได้2ปีล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาเดือดร้อนเมื่อทางด้านชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่า2ปีแล้วไม่มีเวลาไปดูแลแม่เลยได้ยังไงสร้างภาพว่าใจบุญแต่ไม่เคยไปดูแลแม่ตัวเองน่าเกลียดมากนิสัยแบบนี้โดยทางด้านของตายไซทันก็ได้ออกมาชี้แจงยาวเหยียดเอาไว้ว่าใจร่มค่ะทุกคนนี่แม่ตายค่ะทุกวันนี้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะและทุกคนมีเหตุผลของตนเองและไม่เคยเอาเรื่องครอบครัวตัวเองต้องมาโพสต์ระบายเพราะมันไม่ได้ช่วยทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นตัวเองอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดไปไล่ดูทำลายนะคะตายกลับบ้านแทบทุกปีแต่มีช่วง2ปีนี้ที่ถ่ายละครและมีวิกฤตโควิดทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพตอนนั้นมันหนักมากสนามบินปิดและมีคลัสเตอร์แถวบ้านลูกบอกแม่ตายอย่าเพิ่งกลับเพราะเราเป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกันและพื้นที่สีแดงมาเจอกันคือเสี่ยงมากในการที่จะเอาเชื้อแพร่ให้กันเพื่อนอยู่ใกล้แค่ไม่กี่ก้าวยังไม่กล้าไปเยี่ยมแม่ตายเลยใจเย็นๆนะคะครอบครัวตายแม่และลูกสาวเข้าใจกันดีค่ะตายต้องทำงานเพื่อหาเงินส่งให้ครอบครัวถ้าไม่ทำงานจะเอาเงินที่ไหนดูแลและรักษาแม่เราเป็นกู้ชีพรู้ดีว่าควรทำอย่างไรโทรคุยกับแม่ตลอดและตอนนั้นแม่ยังไม่มีอาการป่วยแต่ก็มีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานและโรคหัวใจแม่เพิ่งมาทรุดและเพิ่งมาทราบว่าเป็นมะเร็งตับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองโปรดเข้าใจด้วยนะคะกฎของโรงพยาบาลห้ามเยี่ยมเด็ดขาดค่ะเพราะเป็นการเสี่ยงเอาเชื้อไปติดผู้ป่วยมันจะทำให้แม่แย่ลงไปอีกตายโทรคุยกับคุณหมอตลอดและกำลังจะกลับไปไม่กี่วันตัวเองก็ตรวจหาเนื้องอกในช่องท้องและเจอก้อนเนื้อเล็กๆใต้ราวนมซึ่งจะนัดขูดมดลูกอาทิตย์หน้าหลังจากลงพื้นที่วันศุกร์นี้แล้วตรวจโควิดเสร็จจะขึ้นไปเชียงใหม่คำว่าให้คนอื่นเลี้ยงขอโทษนะคะนั้นบ้านตายค่ะลูกสาวอยู่กับแม่ค่ะและมีน้องที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลเราโทรคุยกันแทบทุกวันแม้ใครก็รักไม่ให้กำลังใจก็อย่าซ้ำเติมนะคะไม่อยู่ตรงจุดนั้นคุณไม่รู้ได้โปรดอย่าคิดแทนตายค่ะใจเขาใจเรานะคะขอบคุณค่ะส่วนที่บอกว่าสร้างภาพใจบุญใช่ค่ะตายพูดอยู่เสมอว่าถ้ามันเป็นภาพที่ดีก็จะสร้างต่อไปมีเวลาว่างย้อนกลับไปถามตัวเองบ้างนะคะว่าทำอะไรให้กับสังคมบ้างนอกจากคอยซ้ำเติมคนอื่นล่าสุดวันนี้ที่คุยกับคุณหมอคือคุณหมอบอกว่าถ้ามาจากพื้นที่อื่นตอนนี้ห้ามเยี่ยมแม้แต่ลูกสาวที่อยู่ที่นั่นยังเขาเยี่ยมไม่ได้ถ้ากลับไปตอนนี้ต้องมีกักตัวมันมีประโยชน์อะไรคะทุกวันนี้แต่ไม่จำเป็นต้องไปอธิบายให้ใครฟังว่าทำอะไรบ้างในขณะที่พวกคุณนอนหลับตายกับทีมงานยังคงวางแผนเรื่องงานกันอยู่ตายเอาเวลาตรงนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนช่วยคนอื่นมันผิดตรงไหนเพราะตายก็เข้าไปเยี่ยมแม่ไม่ได้บางทีคนที่ตายช่วยอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นญาติของคุณก็ได้เอาเถอะค่ะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติตายเป็นกู้ชีพมา20ปีอยู่กับความเป็นความตายมาตลอดรู้ว่าควรทำอะไรเราไม่ใช่เด็กๆ กันแล้วอยากรู้อะไรก่อนจะเขียนอะไรลงไปมาถามตายได้ค่ะยินดีตอบเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันดีกว่านะคะใจเขาใจเราการที่เราไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นเราไม่ควรทำให้มันแย่ลงค่ะเมตตากันเยอะๆและควรยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสังคมเราจะได้น่าอยู่หน้าที่เรื่องส่วนตัวโตพอที่จะแยกแยะได้ค่ะด้วยความเคารพตายสายท่านขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ